สภาทองท่านเอกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาทอล์กนะครับท่านสมาชิกสภาทอล์กทุกท่านนะครับคนที่พกยาบ้าเนี่ยนะฮะเขามีเงื่อนไขอยู่นะครับไม่ใช่ว่าพกไปไหนมาไหนอยากจะเสพตรงไหนก็เสพได้นะครับเพราะว่าเงื่อนไขของเราเนี่ยถ้าจับได้ว่ามียาบ้า5เม็ดไม่เกิน5เม็ดถ้าสมัครใจมาบำบัดเนี่ยอันนี้รอดคุกไม่ติดคุกอันนี้คือข้อดีนะครับและอีกอย่างนึงก็คือว่าเมื่อท่านเข้าสู่กระบวนการนะครับมีการรับรองอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็จะกลายเป็นผู้ป่วยนะครับคราวนี้ถ้าท่านสังเกตหรือสงสัยว่าผู้ป่วยนี่มันจะเป็นยังไงจะสังเกตได้ยังไงแยกได้นะท่านสังเกตได้จากอาการของท่านอาจารย์สมภาคเมื่อสักครู่นี้อันนี้เป็นคนปกติหรือว่าเป็นผู้ป่วยครับถ้าท่านไม่รู้ว่าอาการหลอนเป็นยังไงเนี่ยนะครับท่านดูตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ว่าตาเนี่ยจะถลนออกมาเรื่อยๆนะครับจะพูดถึงตุ๊กแกขี้เกี้ยมหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับแกก็จะอยู่บริเวณนั้นนะครับก็จะมีภาพหลอนแบบนั้นเพราะฉะนั้นอาการเนี่ยก็จะคล้ายๆดังนั้นผมจึงอยากจะขออนุญาตท่านประธานสภาทอล์กนะครับครับได้เชิญเจ้าหน้าที่เข้ามาค้นตัวท่านอาจารย์สมภาคก่อนนะครับว่าวันนี้ท่านพกมากี่เม็ดนะครับส่วนใหญ่จะพกแค่2เม็ดครับอะไรบ้างครับยาบ้าเพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านอาจารย์สมชัยหนองฮีนะครับเข้าใจเสียใหม่ว่าไม่ถึง10เม็ดหรอกครับเอาแค่5เม็ดเนี่ยก็หลอนได้ประมาณนี้แล้วนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับทางรัฐบาลของเราไม่ได้จะสุ่ม4สุ่ม5ทํานะครับเรามีหลักมีการนะฮะในกรณีที่คนเสพยาบ้าเนี่ยเราก็มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยให้นะครับทํายังไงครับเมื่อไหร่ที่หลอนที่เมานะครับเราก็จะมีบันไดปีนขึ้นสู่เสาไฟให้ทันทีอ๋อเตรียมบันไดรอไว้เลยมีบริการนะครับเป็นโครงการ1หมู่บ้าน1เสาไฟฟ้าสําหรับคนเสพยาบ้านะครับนอกจากนั้นเรื่องความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเราจะมีที่นอนนุ่มๆปูเอาไว้ด้านล่างให้ท่านสามารถเลือกได้เองนะครับว่าจะลงมาทางบันไดหรือจะลงทางลัดเลยอันนี้ปลอดภัยแน่นอนครับเป็นนโยบายของรัฐบาลเลยรัฐบาลมุ่งมั่นว่าจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดความสมูทแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ดีต่อผู้ป่วยที่เขาติดยาเสพติดที่สุดขอบคุณครับโอ้มีการต่อรองกันเหลือ5เม็ดนะเดี๋ยวผมให้ฟังรัฐบาลก่อนนะเพราะว่านโยบายอาจจะต่อเนื่องกันได้นะฮะเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมพนมปีเจริญอยากจะเรียนอย่างนี้ครับผมค่อนข้างชื่นชมท่านสมชายท่านเสน่ห์ที่ได้กรุณาให้ความใส่ใจสนใจเรื่องที่เป็นระดับชาติความจริงเรื่องนี้เนี่ยผมคิดกับคุณสาธิตมานานแล้วว่าเรื่องนี้ปัญหามันอยู่ที่ไหนท่านประธานปัญหามันอยู่ที่ว่าราคามันดีถ้ามีดีมานด์เยอะๆความต้องการเยอะๆเนี่ยเม็ดร้อยกว่าบาทใครก็อยากเป็นผู้จำหน่ายราคาสูงราคาสูงใครก็อยากขนเข้ามาจากตะเข็บชายแดนมันไม่ได้ผลิตในบ้านเรามันผลิตตามตะเข็บชายแดนในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ขนเข้ามาแล้วเอามาทีนึงเป็นหมื่นๆล้านๆเม็ดบางทีเอามาหลายตันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าเราจะแก้ไขแล้วได้ผลมากที่สุดเนี่ยท่านประธานครับคือทำให้ราคามันถูกมีการแข่งขันครับโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ผลิตเองตั้งรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะขึ้นมาเลยใช่เราผลิตเองท่านประธานลองคิดดูใครจะขนเข้ามาขายในกรุงเทพมหานครถ้าเราตั้งราคาขายเม็ดละ50สตางค์ใครจะสู้รัฐบาลได้ใครจะสู้รัฐบาลได้ใครจะมาซื้อได้ทุกคนแต่ทุกคนต้องลงทะเบียนชื่ออะไรนามสกุลอะไรอยู่ที่ไหนบ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อแม่เป็นใครโคตรเงาเหล่ากอมใครซื้อได้หมดเม็ดละ50สตางค์แล้วขายตามร้านสะดวกซื้อที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยเข้าไปแจ้งที่อยู่แจ้งชื่อนามสกุลครอบครัวโคตรเงาเหล่ากอซื้อได้หมดพอซื้อเสร็จเนี่ยพนักงานจะถามว่าใส่ถุงไหมคะแล้วพอเกิดปัญหาขึ้นท่านประธานมันง่ายไงเพราะว่าเรารู้ที่มาที่ไปเขาเป็นใครตรวจสอบได้คนนี้เข้าการบำบัดหรือยังรักษาหายหรือยังถ้ามันหายแล้วมันซื้อง่ายคนขายมันก็ไม่อยากมาขายนานๆเราก็จะค่อยๆลดลงไม่มีใครขนแล้วท่านประธานแล้วท่านสมชายให้สบายใจได้
กรุงเทพมหานครและเมืองไทยเป็นประเทศที่พัฒนาเร็วมากไม่ต้องกลัวคนเหล่านี้เมาแล้วปีนเสาไฟฟ้าเพราะเขาเอาสายไฟฟ้าลงดินหมดแล้วท่านรู้หรือยังพอถึงขนาดนั้นเมามันเดินหาเสาไฟก็หมดเวลาแล้วสั่งแล้วมันจะไปทำร้ายใครเมาเสร็จเดินเสาอยู่ไหนสั่งอยู่ไหนสั่งพอดีกว่าจะหาเจอกว่าจะหาเสาไฟฟ้าเจอไม่มีเราลงดินหมดมันจะไม่มุดท่อไปหาสายไฟฟ้าอีกเลยครับก็อันนั้นช่วยไม่ได้แสดงว่าไฟต่ำใช่ไหมถ้ามันยังไฟสูงอยู่ต้องหาเสาไฟฟ้าเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นมาตรการหนึ่งท่านประธานในการแก้เผ็ดพวกที่เอายาบ้ามาขายให้กับคนของเราแล้วคนของเราท่านประธานทุกวันนี้ก็ฉลาดท่านดูดิฝ่ายคอนแต่ละคนหน้าตาฉลาดฉลาดนะแล้วเป็นแบบอย่างที่ดีผมเชื่อว่าคนในอนาคตต้องฉลาดอย่างนี้ต้องรู้ว่าคนผลิตนั้นไม่จบป.4ด้วยซ้ำเป็นพวกไหนก็ไม่รู้อยู่ตามตะเข็บชายแดนหนังสือก็ไม่เรียนโรงเรียนก็ไม่เข้าโง่ว่าเราต้องเยอะผลิตอะไรมั่วๆมาให้เราเสพเราเสพได้ยังไงแสดงว่าเราโง่กว่ามันเราก็เพิ่งรู้ตัวใช่ตอนเดินหาเสาไฟฟ้าเนี่ยท่านประธานฝากไว้ด้วยความเคารพครับขอบพระคุณมากครับรัฐบาลนี้นี่มีนโยบายสนุกสนานมากเลยนะครับท่านสมชายนะเชิญครับไม่น่าเชื่อครับว่าจะมีแนวคิดของรัฐบาลออกมาแบบนี้ได้มันเป็นไปได้ยังไงรัฐบาลมาผลิตยาบ้าเองท่านประธานเฮ้ยคิดได้ยังไงแบบนี้ต่อไปเนี่ยแต่ละหมู่บ้านเนี่ยบางคนนี่อาจจะไม่มีเงินเสพยาไม่ตั้งกองทุนยาบ้าขึ้นมาเลยครับท่านประธานครับมันไปกันใหญ่แล้วนะครับแม้ว่าจะแนวคิดดีแต่ก็ไม่สามารถยอมรับได้ด้วยความเคารพครับครับท่านเสน่ห์เป็นเรื่องต่อเนื่องเรื่องยาบ้านะฮะเชิญๆครับท่านประธานครับกับผมเองฟังแนวคิดของรัฐบาลแล้วทำให้หดหู่กับอนาคตประเทศไทยครับเมื่อสักครู่ท่านพนมพูดถึงว่าต่อไปพวกยาบ้าลูกค้ายาบ้าที่กินแล้วไม่มีเสาไฟให้ปีนเนี่ยเพราะว่าเราเสาไฟหายไปหมดแล้วเพราะว่าจะมีแต่สายไฟลงใต้ดินผมเห็นรัฐบาลก็เตรียมตัวแล้วเพราะช่วงหลังมีการขุดอุโมงค์ครับท่านประธานครับขุดแล้วการค้นหาอุโมงค์ไม่ยากครับเรารถบรรทุกขนาดหนักวิ่งไปเดี๋ยวก็ตุ๊บลงไปเองก็รู้ว่าอุโมงค์อยู่ตรงไหนครับท่านประธานรถบรรทุกจะชี้เป้าให้เลยมันชี้เป้าได้ครับท่านประธานครับวิ่งไปคมปุ้งคมปุ้งไอ้พวกยาบ้าก็เดินดุกดักก็ลงหลุมไปครับมันก็เหมือนเดิมแล้วนี่มีแนวโน้มเลยจะหารายได้ตรงนี้ได้ข่าวเงินไม่พอออกพรบเงินกู้ไปได้กล้าขายยาบ้าเหรอครับท่านประธานครับมันจะไปกันใหญ่แล้วท่านประธานกำหนด5เม็ด10เม็ดแล้วกลายเป็นผู้บำบัดเป็นผู้ที่ต้องไปเรียนต่อไปด้วยโยบายเต็มไปด้วยผู้บำบัดเต็มไปหมดมันจะเอาที่ไหนไปบำบัดกันครับท่านประธานครับไม่มีสถานที่มันไม่มีสถานที่ข้าวปลาอาหารไม่มีประเทศนี้ไม่ต้องปลูกข้าวอีกต่อไปผลิตยาบ้าขายกันใหญ่เดี๋ยวท่านประธานมันอับอายขายได้ขนาดไหนครับไอ้พวกยาบ้าก็ไปเห็นอยู่ในรูอยู่ในหลุมก็ไปหมดเลยครับท่านประธานครับคิดถึงอนาคตประเทศไทยมองเห็นคนของเราเนี่ยใช่ไหมว่ามีอนาคตแต่ได้แนวคิดอย่างนี้ไอ้คนที่นั่งทางฝั่งผมหมดอนาคตแน่นอนครับท่านประธานครับครับอาจจะเข้าใจกันไปคนละแบบนะผมเข้าใจว่ารัฐบาลเขามีนโยบายจะทำลายตลาดนะทำลายตลาดแข่งขันจนกระทั่งว่าพ่อค้านี่เขาเสียตลาดไปเลยนะจะใช่หรือเปล่าครับท่านพนมท่านพนมท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประธานที่เคารพครับมิเสียแรงครับที่พวกเราได้เลือกท่านมาเป็นประธานสภาท่านประธานไปต่างจังหวัดเนี่ยทีแรกผมก็ตกใจเอ๊ะเราบริหารประเทศยังไงบ้านช่องชาวบ้านจะไม่มีอยู่เพราะทุกบ้านในชุมชนเขียนไว้หมดเลยที่นี่มีกระท่อมขายแม้กระทั่งกระท่อมยังไม่มีอยู่ท่านประธานผมตกใจมีกำลังซื้อมันยากจนขนาดไม่มีกระท่อมอยู่เลยพอเดินเข้าไปถามเอากี่มัดครับมาทีละมัดด้วยมาทีละมัดปรากฏว่าเป็นชุมชนที่แต่ละที่มีกระท่อมขายครับท่านประธานเคี้ยวก็ครึมก็ขยันขันแข็งท่านโทษท่านประธานตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยเข็นรถผักได้ทั้งคืนโดยไม่ง่วงอ่ะฮะ
แล้วถูกกฎหมายด้วยท่านประธานอันเนี้ยต้องขอบคุณคุณอนุเทียมไว้เลยนะครับที่ทำโครงการนี้ในอนาคตยังมีอีกนะครับกัญญากัญชาแคปซูลไม่บอกรายละเอียดหรอกเดี๋ยวฝั่งฝ่ายคอนมาคอนผมอีกหาว่าตัดเส้นทางการขนส่งกัญชาอีกฝากไว้แค่นี้ท่านประธานครับครับขอบคุณฝ่ายรัฐบาลด้วยนะครับที่ได้ชี้แจงขโมยขโจรไม่มีครับเพราะอะไรครับพวกนี้มันเสพเสร็จปุ๊บตีสามตีสี่มันเดินกันให้ว่อนเลยฮะ